มาที่ข่าวของเทอร์ล่าหน่อยนะพูดเรื่องเทอร์ล่านิดหนึ่งเทอร์ล่าฟอร์มแลบนะครับคอเรียนพิสติคิวเตอร์นะครับฟรีด175ล้านเทอรล่าฟอร์มแลบเรียบร้อยแล้วนะครับอายการเกาหลีใต้เข้าควบคุมเงินนะฮะจัฟรีดแล้วก็แช่แข็งเงินจำนวน175ล้านดอลล่าร์ของเทอร์ล่าฟอร์มแลบเรียบร้อยนะครับ The prosecution o b t a i n s a court uh c i t i side decisions November last year ก็ช่วงนี้ก็โดคอนก็น่าจะโดนหนักอยู่พอสมควรโดนจับแล้วช่งนี้ก็โดนฟรีสต่ตอไปตอนนี้ก็เป็นการสู้กันนะกันนะว่ามอนเตเนโกรจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยจะส่งคุณโดคอรนกับประเทศเกาหลีใต้หรือว่าไปยังสหรัฐอเมริกานะครับส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะต้องไปเกาหลีหรือเปล่านะเพราะเขาเป็นคนเกาหลีแล้วเขาก็ทําผิดที่เกาหลีด้วยนะถ้าประเทศมีกฎหมายข้ามแดนก็น่าจะต้องต้องส่งแบบนั้นแหละนะฮะโอเค มาดูที่ลูน่าซีหน่อยนะไหนๆเราก็พูดถึงลูน่าซีเมื่อกี้เทอร์าฟอร์มแลบไม่เกี่ยวนะเทอราฟอร์มแลบเป็นเทอราฟอร์มแลบเก่าที่ของคุณโดควอนแล้วก็ติดคดีอยู่นะครับแต่อันนี้ลูน่าซีใหม่นะกลุ่มของคุณเอ็ดเวิร์ดคิมที่เข้ามาพัฒนาแล้วก็กําลังจะเข้าสู่เฟสสองซึ่งเดี๋ยวว่างๆผมจะเชิญคุณลุงเฮาเนี่ยมาอัปเดตเรื่องของทัสลิสอีกทีหนึ่งนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ไปตามอัปเดตเกี่ยวกับ Luna นะลูน่าซี่ว้ัแลนะกบลุงนะ จากไม่รู้เรื่องอะไรก็จะรู้เรื่องทันทีนะแล้วอัปเดตแน่นอนแล้วเดี๋ยวผมจะขออัปเดตตัวทัสสองให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าลูน่าซีถ้าจะกลับไปเพกใหม่รีเพกใหม่ยังต้องฟันฝ่าอุปสรรคอะไรนะครับล่าสุดะฮะต้องบอกว่าเอ็ดเวิร์ดคิมเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาแล้วก็ดูจะมีภาษีในการทํางานแล้วก็ตั้งใจทํางานจริงเป็นนั้งอาจารย์ที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของ AI แล้วก็ อยู่ในวงการมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการมีซื้อแล็ปท็อปซื้ออะไรก็ส่งบินมาให้ดูหมดอะไรประมาณนี้นะทำบัญชีค่อนข้างโปร่งใสซึ่งผ่านไปเฟสหนึ่งเนี่ยคอมมิตี้ค่อนข้างจะแฮปปี้นะฮะแล้วก็เขาก็เหมือนจะระดมทุนเฟสสองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไระมันหายากนะฮะที่การบริหารจัดการเนี่ยจะทําให้ทุกคนพอใจ ทุกคนต้องเข้าทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะอย่างสมมุติถ้าคุณไปเป็นขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศเนี่ยต่อให้คุณทางานดีแค่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้อง,อง,องมีโดนด่าไม่ใช่ว่าโนชมมันก็จะมีโดนด่าอยู่เพื่อพอสมควรนะแต่ว่าครั้งนี้เอ็ดเวิร์ดคิมทำได้ค่อนข้างดีกับงานยากๆของของตัวลูน่าซีเนี่ยก็ถือว่าเทียบเขาเรียกว่าอะไรเรียกความเชื่อมั่นได้เยอะพอสมควรเลยนะครับว่านี่คือคนที่ใช่นะแล้วก็ใช้เงินไปไม่เยอะแล้วก็ได้ได้อะไรกลับมาพอสมควร นะครับสิ่งที่ท้าทายที่ผมผมยังมองก็คือว่าเฟสหนึ่งยังเป็นอะไรที่เล็กๆอยู่ยังไม่ได้เป็นอะไรที่ก้าวกระโดดนะแต่ว่าก็พิสูจน์เหตุแล้วแหละว,ว,ว่าเออก,ก็ก็ทาได้ตามกําหนดการตามเวลาแล้วก็งบประมาณที่พอเหมาะพอควรไม่ได้แพงเกินไปแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีนีล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวมาจากเมื่อวานนะทีเป็นเอพิลโฟร์เนี่ยจากฝั่งเอ็ดเวิร์ดคิมที่มีเขียนขึ้นมานะผมก็มาส่องอีกทีหนึ่งแล้วกันนะ ก็เท c l a s คลาสสิกคูดรีเซ e นะอาจจะได้รับเงินสนับสนุนนะเทลล a าคลาสสิคือไอรูนาซีเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนจากฝั่งใบนั้นอีกประมาณสัก5ล้านเหรียญแล้วกันนะฮะเออทำไมเป็นเป็นอย่างนั้นนะก็อย่างที่บอกแหละว่าเขามีความน่าเชื่อถือนะคุณเอ็ดเวิร์เนี่ยเขาเขียนโพสต o s a l เขียนในมีเดียของตัวเองเนี่ยยาวๆนะใครอยากจะไปดูนะก็ตามนั้นเลยนะฮะเทลล a s คลาสสิกเน็ตเวิร has fall far from grow today นะก็เรียกว่าตกต่ำมาจาก ไกลพอสมควรจากวันที่มันเคยรุ่งเรืองนะครับเราก็คิดว่าจะต้องเอากลับไปให้ได้นะคุณเวสเวิร์ตคิมเนี่ยเขาออกมาพูดนะในในมีเดียของเขาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทอรล่าเนี่ยอิสล่าจะดิจิทัลคราบเน็กซ์ทูเ t ฟนะเทอรล่าเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่แบบใหญ่ที่สุดแล้วนะฮะที่ล่มสลายเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับถ้าไม่นับ FTX นะ FTX เขาเป็น exchange นะครับเอ,อ FT x อเนี่ยจะตาย นะพูดอย่างนี้เลยนะ FTX เป็น Exchange งั้น FTX จะตายแต่ว่า Terra can live on นะแต่ Terra ยังอยู่ได้นะครับ In fact the r i v e of success of Luna classics might be one of the best way to instill <c oughs> in confidence of DeFi นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะนำ Luna c l a s s i c กลับไปเฉิดฉายอีกครั้งเนี่ยมันก็คือการเ,าเรียกความเชื่อมั่นให้โลก DeFi กลับมามีภาษีอีกครั้งนั่นเอง นะเป็นการช่วยโลก d e f าด้วยนะเป็นในตัวอันนี้คือสิ่งที่คุณเอ็ดเวิร์ดคิมมองเลยนะอ๋อน่าสนใจนะจริงๆแล้วเรากับคนที่มีความสามารถเหล่านี้จะนำพากลับไปได้หรือเปล่าแล้วได้ข่าวว่ามีการไปคุยกับซิซี่แล้วแล้วก็ของเงินเพิ่มเติมแล้วซิซี่เหมือนจะโอเคนะกับการให้เงินสนับสนุนเนี่ยหล้านดอลลาร์นะมันไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ว่าเขาก็ให้มา ซึ่งน่าสนใจคือเขาขอเป็นเฟดเฟดไปไงเขาไม่ขอเยอะนะขอเพียงทีละจึกทีละจึกเนี่ยแล้วก็ทําให้ศตจมเป้าแล้วก็ขออีกหน่อยขออีกหน่อยค่อยๆทําไปตามเป้านะซึ่งค่อนข้างผมไม่ค่อยเห็นใครทําแบบเนี้ยนะฮะไม่มีใครทำแบบนี้ก็เลยรู้สึกตื่นเต้นไปด้วยนะส่วนใหญ่จะได้ไปก้อนใหญ่ๆแล้วไปทาอะไรกับเมนูแล้วก็สุดท้ายมันไม่เวิร์กก็เจ๋งลม